สาลิกาดงเตรียมเข้าแคมป์ฝึกซ้อมที่ซาอุดีอาระเบียธันวาคมนี้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดจับมือกับซาอุดีอาระเบียก่อนเปิดแคมป์ฝึกซ้อมในสภาพอากาศอบอุ่นในณกรุงริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียสำหรับสโมสรนิวคาสเซิลยูไนเต็ดได้ร่วมมือกับซาอุดีพันธมิตรสายการบินของสโมสรซึ่งเป็นสายการบินประจำชาติของซาอุดีอาระเบียเตรียมที่จะเปิดแคมป์สำหรับฝึกซ้อมในสภาพอากาศที่อบอุ่นณกรุงริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียในเดือนธันวาคมนี้เพื่อเตรียมพร้อมก่อนลงสนามหลังจบฟุตบอลโลกโดยนักเตะสาลิกาดงจะลงสนามอุ่นเครื่องกับสโมสรฟุตบอลอัลฮิลาลแชมป์ลีกของประเทศซาอุดีอาระเบียจากรายงานข่าวปีเตอร์ซิลเวอร์สโตนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้าของสโมสรคนล่าสุดแสดงความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือครั้งนี้ความทะเยอทะยานของเราคือการเป็นทีมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ได้รับการสนับสนุนมากที่สุดในซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นประเทศที่มีชุมชนฟุตบอลขนาดใหญ่ตลอดจนเยาวชนที่มีความชื่นชอบและต้องการมีส่วนร่วมในกีฬาฟุตบอล